ดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตเรื่องการใช้สิ่งของที่มันเหลืออยู่ให้กลับมามีประโยชน์ได้อีกนะคะก็คือการตัดเสื้อก็สมมติว่าที่บ้านคุณนะคะมีเสื้อผ้าเยอะแต่ว่ายังไม่รู้จะทำอะไรแบบเบื่อแล้วใส่แต่เสื้อยืดธรรมดาเบื่อแล้วอยากจะแบบเฮ้ยมีอะไรใหม่ๆมาทำดูก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะทำยังไงก็อันดับแรกเราก็มีเสื้อที่เราไม่ได้ใส่แล้วที่อยากใส่อยู่แต่แบบเบื่อแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเสื้อยืดธรรมดาอยากให้มันมีอะไรมากขึ้นนะคะอันดับแรกเรามีเสื้อนะคะมีไม้บรรทัดมีปากกาหรือดินสอก็ได้แล้วก็กรรไกรนะคะขาดไม่ได้อันดับแรกเลยเราก็เริ่มจากการตัดคอเสื้อก่อนนี่ตัดคอเสื้อก็ตัดไปเลยนะคะไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราจะตัดคอมันเท่ากันหรือเปล่าไม่ต้องไปกังวลนะคะมันเป็นสไตล์นะคะนี้นะคะเราก็จะได้เสื้อตัวใหม่แล้วแต่ยางมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมต่อไปนะคะเราหันเสื้อกลับมาเป็นที่ชายเสื้อนะเราก็วัดใช้ไม้บรรทัดที่เรามีเนี่ยวัดว่าเราอยากได้เสื้อขนาดไหนอยากให้ตัดได้ขนาดไหนเอาสักแค่นั้นนี้พอเดี๋ยวโป๊ไปแล้วก็ตีเส้นเลยค่ะแบบไม่ต้องไอ้นี่มากนะนี่แบบนี้พอนี่ให้รู้ว่าไม่ติดให้รู้ว่ากำหนดจุดว่ามันอยู่ประมาณนี้นะนี่นะคะอย่างนี้กำหนดจุดไว้เฉยๆขั้นที่สองเราตัดชายทิ้งไปเลยไอ้เสื้อนี้เราไม่ต้องไปห่วงมันไว้ตัดทิ้งออกไปตัดออกไปเลยมันสามารถทำได้เองได้ง่ายๆนะคะที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปร้านเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเสื้อตัวใหม่ราคาอะไรราคาแพงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำเองซะเลยตัดมันซะออกไปพอเราตัดชายเสื้อเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ชายเสื้อจะหลุดออกมาแล้วแล้วเราก็ใช้กรรไกรอันเดิมเนี่ยซอยเข้าไปแบบแรกนี่เอาให้ถึงจุดที่เรามาร์คไว้ตรงนี้นะคะอย่างนี้นะซอยไปให้หมดทั้งตัวเลยขนาดไหนก็เลือกกันนะคะชอบขนาดไหนเล็กใหญ่นี่นะคะก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เสื้อตัวใหม่อย่างนี้มีลูกเล่นอะไรเยอะขึ้นนี่จะเป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบนะคะคุณก็สามารถตัดข้างๆก็ได้เหมือนกันแต่เนี่ยก็พับอย่างนี้นะคะเพิ่มความเซ็กซี่ไปอีกนิดนึงนี่นี่แล้วก็ดึงมันนิดนึงนะคะให้มีรอยนี่เสร็จแล้วนะคะสำหรับเสื้อตัวใหม่เราก็ใส่ไปเที่ยวได้เลยแบบนี้ก็วันนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะกับเสื้อมือสองนะคะถ้าใครที่แบบเสื้อเหลือนะคะหรือแบบเบื่อกับเสื้อตัวเก่าๆของคุณนะคะก็เอามาประดิษฐ์ใหม่ได้เป็นแบบนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ